เราขาดตอนเดี๋ยวเราจะบินไปลอนดอนนะคะคือของกินดีมากถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปขึ้นรถจากสนามบินเข้าตัวเมืองใช้เวลาประมาณ50นาทีจริงๆก็นั่งรถไฟง่ายมากเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ควรทริปนี้เนาะแพทมากับโจมาโลนลอนดอนค่ะมางานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของโจมาโลนแพทก็พักที่ Rosewood Hotel ปกติอะเรามาลอนดอนใช่ไหมเราก็จะชอบไปกินร้านเกาหลีร้านหนึ่งที่ชื่อว่ากิมจิซึ่งมันอยู่สถานีฮอบอนเราลงจากสถานีรถไฟใช่ไหมคะผ่านโรงแรมนั้นตลอดแล้วเราก็แบบเฮ้ยโรงแรมอะไรอะสวยมากเลยแบบอยากนอนแต่คงแบบเอ้ยมันแพงคงแบบนอนนั้นเพื่อละกันหรืออะไรเงี้ยก็คงไม่นอนหรอกโรงแรมเนี่ยราคาคือโรงแรมที่เราเดินผ่านตลอดมันโอเคมากมันสวยมากเลยที่สุดเราก็ได้พักแล้วของสวยดูดีอ่ะดูสิร้านคือดูดีแต่ราคาไม่แพงไม่ได้ดูบัฟเฟอร์ด้วยนะอร่อยจริงอิ่มมากที่ลอนดอนก็สั่งเบรคฟาสต์มาทานกันเยอะมากเลยไม่รู้จะหมดหรือเปล่าน่าจะอยู่ได้ทั้งวันเลยบรรยากาศดีมากดูสิตอนนี้นะคะเราก็อยู่อันเดอร์กราวค่ะนั่งไปโคเวนการ์เดนแค่1สถานีจากฮอบอนนั่งไปทางนี้โอเคตอนนี้เราก็ถึงโคเวนการ์เดนกันแล้วนะจะพาพี่มุ้ยมาแลนด์มาร์คนะคะเพราะว่าพี่มุ้ยยังไม่เคยมาโคเวนการ์เดนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าช่วงเย็นๆมันจะมีมาเล่นดนตรีอะไรมันก็จะเป็นเหมือนตลาดถึงแล้วช็อปก็จะเต็มไปหมดแบรนด์แรกที่เราจะช็อปเราต้องมาช็อปทอมฟอร์ดที่นี่เราก็โผล่มานี่แล้วค่ะนี่ข้างหลังเราเป็นห้างทาร์ลอตนะคะส่วนมุมถ่ายรูปที่นี่นะคะก็มีอยู่คือตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้แล้วเราก็จะได้รูปมุมนี้แต่เราไปถ่ายมุมนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาซ่อมยังไงก็รูปไม่สวยไปต่อค่ะสาขาลาวเดสลงจากสถานีไนท์บริดจ์เนาะเราก็เดินมาประมาณ300เมตรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต
อนนี้เราเข้ามาโผล่ที่บอนสตรีทแล้วนะคะเราเคว้งคว้างมากตอนนี้เพราะว่าเราไม่หิวเลยเมื่อเช้าเรากินแบบเรากินเยอะมากไปช้อปปิ้งช้อปช็อปก่อนต่อไปช็อปโดมาโลนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วกำลังจะไปที่ไหนคะGlobal Flagship Boutique ของ Jamal London ที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่หมวยที่ Boutique นี้ค่ะก็คือจะมีคอลเลคชั่นทุกอย่างของ Jamal London ใครอยากได้อะไรมาที่นี่คือมีแน่นอนฉันอยากได้ยาสระผมก็มีคือหมายถึงทุกกลิ่นทุกคอลเลคชั่นคอลเลคชั่นอ๋อถ้าคนมาลอนดอนนะคะมาที่นี่ที่เดียวคือจบนอกเหนือจากนี้มีคอลเลคชั่น Limited Edition ที่นี่ก็จะยังมีขายถนน Regent Street นะคะบางกลิ่นจะมีเฉพาะที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไปที่นี่ที่เดียวกันคือเบอร์รี่โรสเพราะว่าเราไปเที่ยวกันแล้วก็มาที่นี่ก็เลยได้เจอเบอร์รี่โรสแล้วก็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 เจอเบอร์รี่โรสคือเขาก็จะมีกล่องหลายแบบที่นี่เราก็จะมีกล่องหัวใจกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องสีดำกล่องสีขาวอะไรเงี้ยมีให้เลือกเยอะมากแล้วเราก็สามารถเลือกโบได้ใช่ไหมIt's a fruity floral. So what I've done is I've kept the names facing me because they are very simple. So usually the ingredients that are inside the fragrance are in the name. So this is a fruity floral. So this one has King William pear in the top note. So very juicy, very crisp. Okay, English pear.Oh, perfect. English pear and freesia. You know, you said you didn't know. So this is English pear and freesia. So it's a very mellow kind of And this is a very nice and quick way of having fragrance into your daily routine. Dum dum da da da, dum dum da. Very gentle. การทำแบบนี้ที่ไทยก็มีนะคะก็สามารถไปทำได้ใช้เวลาแบบประมาณสัก15นาทีทำงานเยอะๆคนโทรศัพท์เยอะๆคิดว่ามันสบายดีนะก็เหมือนได้นวดมือนวดมืออะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เขาก็ล้างมือแพทก่อนด้วยกลิ่นโคลนี่แล้วก็ทาครีมด้วยครีมเดียวกันเสร็จแล้วก็กลิ่นน้ำหอมสบายมากๆแต่หอมมากๆจริงๆคืนนี้ไม่อยากอาบน้ำเลยอ่ะวันนี้น่าจะอยู่ที่โรงแรมก็มีเดี๋ยวเราจะลองทำดูคลิปที่เขาให้เรามีชื่อเราด้วยพิมพาพรเสริมพนิชกิจเฉพาะตัวของเราเลยก็กำลังจะไปจอมาโลนทาวน์เฮาส์กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ทุกประเทศI'm gonna go get some more.
จอพี่เจนเนาะวันนี้เป็นเวลา6 โมงเช้าสัญญาณหนีไฟมาดังค่ะประสบการณ์ใหม่นะคะหนีไปจุดไฟอะไรเปล่าตายแล้วดูหน้าแล้วเขาก็เดี๋ยวจะโทษพี่เจ๊คนแรกโอเคแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่เราจะไปดู exhibition ค่ะของงานโจมาโลแต่ว่าก่อนอื่นไปกิน breakfast กับ influencer ทุกประเทศก่อน Hey never felt this wayWe're gonna make it.